ตอนพี่เริ่มจะปลูกบ้านเนี่ยพี่ก็หาข้อมูลเนาะไปดูในเฟซแล้วก็ในบริษัทที่รับปลูกสร้างบ้านหลายที่แล้วก็มาสนใจของบริษัทวันลบเพราะว่าเราได้เข้าไปดูเฟซที่เขาลงเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านทีนี้ก็เลยชอบโทรหาทางทีมงานทางช่างวันลบว่าขอคุยหน่อยว่าเราสนใจอยากปลูกบ้านทางช่างวันลบก็เลยมาคุยพอมาคุยเสร็จปั๊บก็ขอไปดูบ้านที่ได้ปลูกสร้างไปแล้วบางส่วนบางหลังก็ไปดูแล้วชอบความประณีตคืองานเขาละเอียดงานเขาประณีตเรียบร้อยก็เลยตกลงคุยกับช่างวันลบว่าเนี่ยพี่จะปลูกบ้านนะแต่ว่าขอเวลาสักปีนึงให้ดินที่ถมเซตตัวก่อนแล้วพอได้ปีนึงก็คุยกับช่างวันลบอีกทีนึงว่าตอนนี้พี่พร้อมละพี่อยากปลูกบ้านแล้วหลักๆเลยจะมีอยู่4คนคือพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์คอนเทมพอรารีใช่ค่ะมี4ห้องนอนแล้วก็มี2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็1ห้องครัวที่ค่อนข้างกว้างแบบบ้านเนี่ยต้องชมว่าช่างโรงเป็นคนใจเย็นพอพี่เนี่ยเลือกแบบหลายแบบแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่เลยซึ่งช่างวันลบก็โอเคเปลี่ยนก็แล้วแต่ตามใจลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนจนมาได้แบบปัจจุบันซึ่งถูกใจแล้วก็พอใจแบบปัจจุบันที่สุดถ้าคิดจะปลูกบ้านนะแนะนำของทีมงานช่างวันลบนี่แหละเพราะว่าคือที่ไปดูแล้วเนี่ยเขาบ้านเขาค่อนข้างประณีตแล้วที่โอเคประทับใจอย่างคือช่างวันลบเขามาดูงานด้วยตัวเองคือมาตรวจสอบงานมาตรวจคุณภาพงานให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดก็คือชอบตรงนี้คือทำแล้วแบบเราสบายใจว่าไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจคือดีที่สุดถ้าในจันนี่นะพี่มองคือของช่างวันลบดีที่สุดแล้ว